ฮาร์เลย์เดวิสันล่าสุดเปิดตัวจักรยานเสือภูเขาไฟฟ้าคุณผู้ชมคือจำกัดมากๆเลยนะคะจำนวนในการผลิตเนี่ยแค่ 1,050 คันเท่านั้นเองแล้วปรากฏว่าครึ่งนึงอะไปอยู่ในตลาดสหรัฐเท่านั้นค่ะที่เหลือก็ถึงจะกระจายไปทั่วโลกนะไม่รู้จะมาถึงไทยกี่คันนะคะคือสนนราคาอยู่ที่ 135,000 บาทต่อคันนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูกันจะคงความเป็น DNA ของ Harley Davidson เอาไว้น่าสนใจขนาดไหนเนี่ยสำหรับจักรยานเสือภูเขาไฟฟ้ารุ่นนี้ค่ะHarley Davidson เปิดตัว e-bike ค่ะเป็นหนึ่งในรุ่น Serial One Dash MTN นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เปิดตัวรุ่น Moss City ที่ใช้สำหรับในเมืองเอาไว้แล้วบริษัทเขาอธิบายค่ะว่า Dash MTN เนี่ยเป็นจักรยานเสือภูเขาที่ใช้เฟรมแล้วก็ตะเกียบอลูมิเนียมที่แข็งแรงไม่มีระบบกันสะเทือนทั้งหน้าและก็หลังนะคะน้ำหนักของจักรยานรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 22.1 กิโลกรัมค่ะมาดูที่เฟรมของมันกันคุณผู้ชมมันจะคล้ายกับรุ่น Moss City นะชิ้นส่วนเฉพาะบางชิ้นเนี่ยออกแบบมาเพื่อช่วยในการรับมือกับสภาพถนนที่อาจจะขรุขระสักหน่อยเนี่ยมาพร้อมกับชุดโซ่จากเกจคาร์บอนไดรฟ์ด้วยก็คือไม่ต้องดูแลมากนักหรอกในอายุการใช้งานคือถึกและทนนะเขาบอกมาแบบนี้และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจาก Bros S Max ให้แรงบิด90นิวตันเมตรค่ะส่วนยางเนี่ยจะเป็นมิชลิน EY แล้วก็ดิสเบรกไฮดรอลิก TRP 4ลูกสูบค่ะรุ่นนี้นะมาพร้อมแบตเตอรี่แบบถอดได้นี่เรื่องสำคัญเนาะถอดต้องถอดอย่ายากด้วยนะเหมือนมีเคสล่าสุดที่บอกว่าจะนำขึ้นสายการบินแล้วไม่อนุญาตเพราะว่าเขาไม่ให้เอาขึ้นจริงๆมันต้องถอดออกนะมันต้องคล่องตัวนะถูกต้องนะคือแบบถอดได้อยู่ที่529วัตต์อาวเวอร์นะคะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดไปจนเต็มใช้เวลาไม่ถึง5ชั่วโมงค่ะแล้วก็ชาร์จจากศูนย์ไปจนถึง175ได้ในระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าชาร์จเร็วเนาะนอกจากนี้ยังมีระบบไฟส่องสว่างแบบรวมกำลังสูงเพิ่มทัศนวิสัยให้กับผู้ขับขี่โอ้โหดูใครจะไปรู้ว่าคันนี้เนี่ยเธอมันคือของ Harley Davidson นะจักรยานเสือภูเขารุ่นนี้สนนราคาอยู่ที่ 135,000 บาทหรือประมาณ 3,999 ดอลลาร์นะคะโดยวางแผนที่จะผลิตรุ่นนี้ 1,050 คันเท่านั้นค่ะแอมมี่525คันวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาโอ้ไม่ใช่แค่คุณภาพนะเดี๋ยวก่อนเรากำลังจะบอกว่านวัตกรรมของมันใช่คือถ้าเราไม่ได้เป็นคนเล่นจักรยานในแวดวงนี้เราไม่รู้นะว่ามันแบบลึกล้ำได้มากขนาดนี้เลยนะสำหรับจักรยานไฟฟ้าคันหนึ่งเราจะคิดแน่ๆล่ะโฉมเนี่ยดูเท่ดูดีตามแบบฉบับของเขาเลยนะคุณผู้ชมว่ายังไงกำลังดูว่ามันดูบ้านๆนะแต่มันดูมีอะไรเหมือนกันอะโครงของมันนี่คือถ้าคนเล่นจักรยานเขาพอมองปั๊บแค่หางตาเขารู้เลยว่าอันเนี้ยราคาไม่ธรรมดาเงินสิแต่ดูธรรมะทะแมงเนาะใช่ อีกหนึ่งรุ่นน่าสนใจทีเดียวสำหรับใครที่ชื่นชอบจักรยานและอันนี้เป็นรูปแบบไฟฟ้าด้วยนะคะค่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของสถานการณ์โควิด-19 กันบ้างคุณผู้ชมที่แน่นอนละมันส่งขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ